เอาอีกแล้วโอ้ยเอานะครับวันนี้ครับความเห็นส่วนตัวโอ้โหวันนี้มาอีกคลิปหนึ่งเมื่อวานก็มีคลิปที่เรามานั่งรีแคปแล้วก็รีแอคชั่นหลังจากนั่งดูคลิปเปิดตัวดิวโก้หรือชันโตไปนะครับใครยังไม่ได้ชมก็ย้อนไปชมได้แต่วันนี้ความเห็นส่วนตัวก็มาแชร์ความคิดเห็นมุมมองแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่อาจจะไม่รู้ว่าอาจจะแตกต่างจากพี่ๆสื่อหรือว่าช่องอื่นๆนะครับผมแต่วันนี้คงต้องมาว่ากันถึงมุมมองหลังเกมนัดตกค้างจริงไหมนัดตกค้างใช้คำว่านัดไฟตกเลยตกค้างหรือเอาง่ายเป็นนัดที่เลื่อนมานะครับจากเหตุการณ์ไฟดับก่อนเกมที่การท่าเรือกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแน่นอนว่าประเด็นหลังเกมนี้อันนี้มุมมองของผมโดยที่ยังไม่ได้ฟังมุมมองคนอื่นหลังจากจบเกมผมก็โพสต์สเตตัสไว้ในแฟนเพจดูบอลไทยนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้กรรมการเป่าแปลกๆมีใครเห็นด้วยไหมนะครับหลังจากนั้นพอได้เห็นกระแสก็Oh my god ก็ได้เห็นแล้วว่าหลายๆคนก็มีจุดหลายจุดเลยครับพูดถึงเกมนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำนะครับหนึ่งในความคิดเห็นนี้ผมไม่ได้ต้องการจะด่าไม่ได้ต้องการจะว่าตัวบุคคลของทั้งกรรมการไม่ได้ต้องการจะว่าทีมใดทีมหนึ่งผมต้องการวิจารณ์ผลงานในสนามทั้งการทำงานของผู้ตัดสินรวมถึงทุกอย่างทุกฝ่ายผมไม่ได้ต้องการบอกใครดีใครไม่ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะครับตามนั้น ขอบคุณบอลไทย .com นะครับอย่าลืมนะฮะในช่องดูบอลไทยอาจจะโฟกัสในฟุตบอลที1ใครที่เป็นแฟนที2ที3เข้าไปติดตามแอปผลการแข่งขันครบครันมากๆนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ลองดาวน์โหลดกันได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดูบอลไทยให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเกม Fantopy Fantasy Thai League หน่อยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นใครที่เป็นแฟนบอลต่างประเทศแฟนบอลพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยอาจจะเคยเล่นแฟนตาซีนะในไทยลีกของเราก็มีนะครับดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับ Fantopy นะ Fantopy ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเรามีซุปเปอร์ลีกของชาวตูดูบอลไทยแล้วนะครับเข้าไปเล่นกันได้เข้าไปในเกมแล้วก็ใส่โค้ดเพื่อเข้าซุปเปอร์ลีก TDBTแล้วคุณก็จะได้ไอเทมพิเศษจากเกม Fantopy นะครับและที่สำคัญเลยหลังจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเพราะสัปดาห์นี้มันไม่มีไทยลีกถูกไหมสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะแจกของรางวัลเฉพาะในซุปเปอร์ลีกของตูดูบันไทยทุกสัปดาห์ครับท็อป10ของแต่ละสัปดาห์อันดับ1ได้เสื้อจาก TDBT ไปนะครับผมแล้วก็อันดับ2ถึง10ก็จะได้ไอเทมในเกมไปฝากด้วยแล้วกันนะครับไปดาวน์โหลดกันได้ Fantopy Fantasy Thai League นะครับอ่ะลูกค้าเสร็จสิ้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงหลังเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูช็อตต่อช็อตที่ผมรวบรวมมาก่อนไปว่าถึงเกมทั้งหมดไปดูการตัดสินของผู้ตัดสินในทุกช็อตที่ตูดูบอลไทยเรียบเรียงมาครับไปช็อตแรกสุดที่ต้องพูดถึงมันคือช็อตที่เซอร์จิโอโซเลสโอ้ชื่อนี้คุณจำช่องท่องไว้อีกนะเซอร์จิโอโซเลสจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เซอร์โจ ซัวเรสเตะบริเวณเหนือหน้าแข้งไปถึงเข่าด้านข้างอันนี้ผมแบบว่าไอช็อตเนี้ยผมว่าผู้ตัดสินที่ไม่เป่าเนี่ยอาจจะไปโฟกัสนี่ไงเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเห็นช็อตเมื่อกี้ไหมผู้ตัดสินอาจจะไปโฟกัสจังหวะอดิศักดิ์ไกรศรในมุมมองผมนะย้อนไปดูสักหน่อยนึงดูจังหวะนี้ครับเซอร์โจ ซัวเรสเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรนะเซอร์โจ ซัวเรสนะแต่ผู้ตัดสินอาจจะไปมองจังหวะนี้ว่าวัฒนาแกล้งล้มแต่ประเด็นก็คือว่าไม่มีการฟาวล์และไม่มีการดู VAR เกิดขึ้นนะครับผมผ่านไป1จังหวะนะครับผมอันนี้เรารวบรวมมาอาจจะไม่หมดนะจังหวะที่2คือจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่เซอร์โจ ซัวเรสอีกครั้งหนึ่งสอกเข้าไปบริเวณใต้ตาขวานะครับของซาโตะนะครับก็อันในมุมมองผมนะผมมองว่าจังหวะนี้เซอร์โจ โซเลสอาจจะไม่ได้ตั้งใจเล่นนอกเกมขนาดนั้นแต่ผมมองว่าเพื่อให้เป็นมาตรฐานเนี่ยหลักฐานมันทนโทษไงมันด้วยความที่มันแตกด้วยแล้วก็จริงๆดูภาพช้ามันก็เห็นว่ามันเป็นจังหวะที่มือเขากลางอะแล้วศอกมันไปเข้าเนี่ยผมว่าจังหวะนี้
แฟนบอลท่าเรือก็มองว่าจริงๆก็โดนใบเหลืองได้อะแต่โอเคผู้ตัดสินก็มองข้ามจังหวะนี้เพราะ1โอเค VAR ไม่สามารถดูจังหวะใบเหลืองได้แต่ในมุมมองนึงที่ผมคุยกับพี่ปาเมื่อวานในไลฟ์หน้า Facebook Fanpage เนี่ยมองว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วสามารถดู VAR เป็นจังหวะ Direct Red Card ได้ก็คือดู VAR ว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะโดนใบแดงโดยตรงหรือไม่ดูก่อนแล้วเหลืองให้ได้ผมมองอย่างนั้นนะครับผมอ้าวไปจังหวะต่อไปดีกว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะช่วงต้นครึ่งหลังนะครับช่วงนาทีที่50ชุลมุนอยู่ในกรอบเขตโทษจากเตะมุมประเด็นก็คือว่ามันเป็นจังหวะที่การท่าเรือเนี่ยได้ซ้ำดาบ2เข้าไปแล้วเป็นจังหวะที่ผู้เล่นเข้ามาฟ้องกันว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลของวัฒนาพลายนุ่มจังหวะนี้ดูดีๆนะครับหมายเลข4เนี่ยเอเลียสดอนเลาะเนี่ยนี่โฮชาเนี่ยเข่าบอลออกมาจังหวะ2เป็นนี่ครับอ้าวครับผมแหมไฮไลท์หลอกซะด้วยนะฮะเดี๋ยวย้อนดูนี่ฮะดอนเลาะเนี่ยฟาดเข้าไปครับแล้วเป็นจังหวะแขนของวัฒนาพลายนุ่มผมโพสต์ภาพไว้ตรงนี้นะฮะถ้าใครจำได้นะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเกมที่สมุทรปราการซิตี้นะครับออกไปเยือนราชบุรีมิตรผลมีจังหวะหนึ่งนะครับที่บาลอสทาเดลี่เนี่ยแบบนี้เป๊ะๆคุณกลับไปหาภาพดูได้บาลอสทาเดลี่เนี่ยอยู่บริเวณเส้นเขตโทษครับบอลเนี่ยอัดเข้ามาบริเวณหน้าอกเหมือนกันเดะๆและก็มือก็อย่างนี้เดะๆนะครับผู้ตัดสินเนี่ยเป่าเป็นฟรีคิกนะครับและดู VAR ว่าเป็นจุดโทษหลังจากซึ่งในนัดนั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆผมมองว่าเป็นเรื่องของโชคร้ายของบาลอสซาเดลี่ที่บอลมันพุ่งเข้ามาหาแล้วมันคงเป็นปฏิกิริยาในการป้องกันตัวไม่ให้บอลอัดเข้ามาบริเวณหน้าหรือหน้าอกแล้วก็เป็นจุดโทษโอเคผมว่าในมุมผมมองว่าจริงๆมันไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะหรือโอเคกฎในวันนั้นมันถูกเป่าออกมาจาก VAR ไทยลีกว่าเป็นจุดโทษของราชบุรีมิตรผลหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดูรีเพย์ก่อนที่ผู้ตัดสินจะตัดสินผมก็มองว่าโอ้ชัดเลยนี่แม่งโดนจุดโทษแน่เพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นจุดโทษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ผู้ตัดสินคุณมงคลชัยเพชรศรีและทาง VR ดูนะครับ VR ดูนะครับแต่ไม่ให้เป็นจุดโทษการวิจารณ์การทำงานผู้ตัดสินของผมวันนี้ไม่ได้ต้องการเป่าบอกว่าเขาเอนไปด้านใดด้านหนึ่งโอเคอาจจะมีจังหวะที่เข้าดูเหมือนจะเป็นผลประโยชน์กับทางท่าเรือซะมากกว่าแต่จังหวะที่ดูเหมือนจะเป็นผลประโยชน์ของเมืองทองผมก็รู้สึกว่ามันก็งงๆอ่ะนะฮะโอเคจังหวะนี้ผู้ตัดสินดู VAR ครับและไม่ให้เป็นจุดโทษนั่งกูนั่งงงไป5นาทีอะไรวะแล้ว2สัปดาห์ที่แล้วกูดูลีกไหนวะเนี่ยมัน VAR เดียวกันปะวะผู้ตัดสินกระเป๋าให้เล่นต่ออ่ะผมก็พยายามหาคำตอบกับเรื่องนี้นะว่าแม่งต่างกันยังไงว่าองศาการวางตัวหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ข้ามไปอันนี้ต้องการคำตอบเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นมีจังหวะอีกนะเซอร์จิโอซัวเรสคนเดิมที่ให้จดชื่อไว้เป็นจังหวะที่ซาโตะเนี่ยพยายามสไลด์บอลดูจังหวะนี้นะครับฮึบแล้วดูเซอร์จิโอซัวเรสนะครับเป็นจังหวะพยายามจะข้ามหลบนะครับถ้าได้ดูเกมอยู่ผู้บรรยายก็บอกว่าอู้พยายามจะข้ามหลบแต่หลบไม่พ้นแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแม่มันอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะขออนุญาตใช้มุมมองส่วนตัวนะครับผมมองว่าจังหวะนี้มีความแถมอยู่ในจังหวะนี้อยู่ของเซอร์โจซัวเรสเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว VAR ก็ควรดูจังหวะแบบนี้นะครับนะฮะนี่ครับแหมมันเป็นเกสโนวามันคือจังหวะกระโดดหลบที่ไม่หลบอ่ะมันเป็นจังหวะลบมันเป็นจังหวะข้ามที่มันไม่ข้ามแล้วก็บอกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเซอร์จิโอโซเลสมีหลายต่อหลายจังหวะที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงว่าโอ้โหเจ้าตัวกลายเป็นไม่มีทั้งใบเหลืองอะไรเลยแล้วดูจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่สหรัฐกัญญาโรจน์นะครับกำลังจะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะท้ายเกมนะครับฟึบเอเลียสดอเลาะครับฟึบถ้าเผื่อไม่เห็นเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับตรงนี้ครับไม่มีการเป่าฟาวเกิดขึ้นด้วยจังหวะนี้นะครับโอเคละในบรรดา 5-6 จังหวะที่เราพูดมาเนี่ยดูเหมือนว่า
หลายต่อหลายจังหวะจะดูเป็นทางด้านของฝั่งท่าเรือที่ได้เปรียบจากการตัดสินของผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขออนุญาตย้อนทวนอย่างนี้นะครับว่าในมุมมองผมต่อการเป่าของผู้ตัดสินในเกมนี้คือการเป่าที่ดูไม่มีมาตรฐานผมไม่ได้มองว่าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือว่ามีการอะไรเพราะว่ามันมีการเสียผลประโยชน์ทั้งฝั่งท่าเรือและเมืองทองท่าเรือก็ควรจะได้จุดโทษจากมาตรฐานที่เกิดขึ้นในไทยลีกเมืองทองก็ควรสามารถเรียกร้องใบเหลืองอาจจะไปถึงแดงได้จากเซอร์โจโซเลสหลายต่อหลายจังหวะนะครับเมืองทองมีโอกาสที่ได้ฟรีคิกในจังหวะสำคัญช่วงท้ายเกมคือมันมีจังหวะมากมายและนอกเหนือจากในคลิปที่คุณดูเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้มีจังหวะของการเป่าเกมหยุดที่เยอะเกินไปโอเคบางคนอาจจะสวนผมขึ้นมาว่าเอ้าแล้วที่ผมอยากให้เขาดู VAR เยอะแยะอย่างนี้เกมไม่หยุดเหรอทีนี้คือในมุมมองผมคือมันดันหยุดในจุดที่ไม่ควรหยุดและดันไม่หยุดในจุดที่ควรจะหยุดมันเป็นอย่างนี้ไอ้จุดที่ควรดู VAR แล้วมันส่งผลต่อเกมเนี่ยควรจะหยุดแต่ไอ้จังหวะที่มันไหลเกมกำลังต่อเนื่องสนุกแล้วคุณหยุดมาเขี่ยให้ตรงจุดลูกได้เปรียบไม่ให้กำลังจังหวะมันมีจังหวะนึงจำได้แดนเลหลุดไปแล้วหลุดเดียวไปแล้วเป่าว่าทางเมืองทองได้ฟาวก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่ออะไรหรือทุ่มไปแล้วแล้วเป่าหยุดเกมเพื่อให้ทุ่มใหม่ในจุดที่มันต้องถอยไปอีกนิดนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้แบบนี้มันไม่ควรหยุดแล้วมันก็หยุดแล้วมันทำให้อรรถรสของเกมเสียนะฮะอันนี้ในส่วนของการทำงานของผู้ตัดสินทีนี้เนี่ยมันก็ลามไปถึงเรื่องอื่นนะครับ24ชั่วโมงหลังจากการแข่งขันจบลงเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งครับนี่คือเรื่องเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันดันเกิดขึ้นในคู่ของ2ทีมที่เคยขัดแย้งกันมามากพอจนทำให้เราเคยพูดเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันควรถึงจุดที่แฟนเมืองทองและแฟนท่าเรือได้เข้าไปดูในสนามด้วยกันแล้ววันนี้มันอาจจะใกล้ที่สุดของการที่ทุกอย่างเกือบจะกลับมาสมบูรณ์แบบกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความขัดแย้งมันยิ่งบานปลายขึ้นมันคือมาตรฐานของการตัดสินในเกมเดียวนี่คือเรื่องแรกเพราะถ้าใครเข้าไปเห็นในแฟนเพจเมืองทองแฟนเพจการท่าเรือแฟนเพจของแฟนๆของแต่ละทีมเนี่ยโอ้มันรุนแรงมากครับมันดุเดือดมากในระหว่างเกมในก็มีกลุ่มแฟนบอลของทีมนึงแคปข้อความคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนบอลอีกทีมนึงมาด่าทอกันในกลุ่มของแต่ละกลุ่มโหนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจากในเกมนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็วนกลับไปเรื่องเดิมนะครับว่าผู้ตัดสินในเกมนี้อย่างคุณมงคลชัยเพชรศรีเนี่ยผมเพิ่งมาทราบทีหลังว่าอาจารย์เนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมด้วยครับแต่ผมก็ย้ำไปตอนต้นแล้วนะว่าผมไม่ได้ต้องการจะด่าตัวเพอร์ซันนอลผมต้องการจะวิจารณ์เรื่องของการทำงานเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยรูปเกมหน่อยคือโอเคนอกจากการพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินแล้วต้องขอพูดถึงรูปเกมว่าต้องชื่นชมและมี2เรื่องที่ต้องพูดเรื่องแรกก็คือว่าผมเชื่อว่าแฟนเมืองทองไม่ได้ติดใจหรือคาใจกับการพ่ายแพ้นะครับคือการพ่ายแพ้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วด้วยจากสควอดผู้เล่นเมืองทองมาเนี่ยเป็นรองกว่าอย่างชัดเจนในการไม่มีซาดอมีซาเยฟไม่มีพิชาอุทราไม่มีแม้กระทั่งวิลเลียนพ็อปข้างหน้าเนี่ยเป็นแดนเลใช้สรวิทย์พานทองเปลี่ยนตัวก็เป็นแบบภูมินแก้วตาบรเมศอาจวิไลอะไรเงี้ยผมมองว่าแฟนเมืองทองรู้อยู่แล้วว่ามาเป็นรองกว่าในโมเมนตัมทีมที่ก็เป็นรองกว่าเพราะท่าเรือชนะมา6เกมติดแล้วก็เมืองทองก็แพ้มา2นัดแต่ทีนี้เนี่ยต้องชื่นชมรูปเกมของทั้งท่าเรือและเมืองทองเลยท่าเรืออยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจมากๆโค้ชอู๊ดทำให้วรวุฒินามเวทกลับมายืนเป็นตัวจริงแล้วก็กำลังขุนฟอร์มเนลสันโบดิยากลับมาในจุดพีคที่เขาเคยเป็นใช้อดิศักดิ์ไกรสอนได้อย่างเนียนกริปบดินทร์ผาลาประกรณ์เบมพักธนาสิทธิ์ถูกสลับสับเปลี่ยนกันโดยสวยงามมากอ่ะคือมันเป็นฟุตบอลจังหวะเดียวที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ฟุตบอลเอนเตอร์เทนแบบท่าเรืออย่างแท้จริงส่วนเมืองทองที่ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้เนี่ยเอาจริงๆแล้วในครึ่งเวลาหลังทำให้เราเห็นหลายอย่างนะครับการแก้เกมเพรสซิ่งของเมืองทองก็ยอดเยี่ยมมากกล้า
ออกบอลจากหน้าประตูแบบเท้าต่อเท้าแล้วก็แกะเพรสซิ่งท่าเรือได้หลายจังหวะรวมถึงการเข้าทำสวิตช์ซ้ายขวาทุกอย่างมันดูสวยงามมากเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้ความสวยงามมันดันมาพังลงดันมี priority ที่ถูกพูดถึงมันคือเรื่องของการตัดสินของผู้ตัดสินน่ะนะฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือไอ้ความขัดแย้งของเกมนี้ที่มันดูทวีคูณรุนแรงขึ้นเนี่ยผมว่ามันเริ่มต้นมาจากการที่เกมนี้เนี่ยมันจริงๆมันไม่ต้องเตะก็ได้นะเกมนี้เมืองทองเนี่ยเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่จริงๆจะโดนเป่าตัดสินว่าเป็นเกมที่ท่าเรือแพ้เพราะไฟดับตั้งแต่การไอ้นี่ตั้งแต่การเขาเรียกว่าไงอุทธรรอบแรกมาแล้วว่าสุดท้ายคุณต้องเสีย3คะแนนให้กับเมืองทองเมืองทองเองต่างหากที่จริงๆอ่ะควรจะมี3คะแนนจากเกมนี้โดยที่ไม่ต้องเตะและสุดท้ายดันมาเจอการตัดสินแบบนี้อีกมันก็คงทำให้แฟนบอลผิดหวังไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอมาใช้คำว่าแชร์มุมมองแล้วกันครับหลายต่อหลายจังหวะที่ผมพูดบางจังหวะเห็นด้วยบางจังหวะไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นชาวตูดูบอลไทยที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ยังไงก็ลองแชร์มุมมองของคุณต่อการตัดสินเอาเป็นเหตุผลนะคือต่อจังหวะเฮ้ยผมมองว่าจังหวะนี้เป็นแบบนี้เฮียผมมองว่าจังหวะนี้ผมอาจจะเห็นต่างกับเฮียนะผมมองว่าอันนี้แม่งให้ได้ให้ไม่ได้อะไรก็ว่ามามองถึงรูปเกมชื่นชมเมืองทองชื่นชมท่าเรือและขออย่างเดียวขอให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไม่มีการด่าทอกันของแฟน2ทีมนี้ในฐานะแฟนทีมอื่นให้กำลังใจทั้ง2ทีมด้วยแล้วกันนะครับอ้าวก็ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับผมขอบคุณbonthai.com ด้วยนะครับจบคลิปนี้ไปดาวน์โหลด bonthai.com เอาไว้อ่านข่าวสารฟุตบอลไทยทุกดิวิชั่นนะครับรวมถึงอย่าลืมแฟนโทปี้ด้วยใครที่อยากจะเข้ามาจอยในลีกเดียวกันนะครับผมก็ดาวน์โหลดแฟนโทปี้แล้วก็สมัครเสร็จปุ๊บเข้าในซุปเปอร์ลีกที่เขียนว่าตูดูบอลไทยนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเตะแล้วจะมาแจกของรางวัลกันแล้วก็ไปรวมกันในนั้นไปสนุกกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าดูเดือดกันมากนะครับผมช่วงนี้ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน